บอสก็เมียลูกอ่ะต้องตบแม่สิลูกไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้ทำนะคะพี่บอสเป็นบ้าอะไรหลิงมาตบแม่ผมทำไมแม่ผมขอโทษแทนหลิงด้วยนะครับนี่แม่เป็นอะไรมากไหมครับเนี่ยแม่เจ็บไปหมดเลยลูกดูสิแดงไปหมดแล้วเนี่ยลูกเดี๋ยวผมเอายามาทาให้นะครับแต่ลูกแม่ตบหน้าตัวเองทำไมอะคะฉันรู้นะที่เธออยากจะมาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็เพราะว่าเธออยากจะมาจับลูกชายฉันสินะแม่พูดเรื่องอะไรอะคะฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมลูกชายฉันเนี่ยถึงไม่สังเกตเห็นความเป็นกาลากินีในตัวแกนะถ้าดูสิดูแต่งตัวสิเนี่ยแต่งก็ไม่เป็นฉันก็ไม่รู้ว่าลูกชายฉันนี่ไปหลงอะไรแกนักหนายังไงอะฉันก็ไม่ยอมแกหรอกเข้าใจอ้าวบอสนี่ลูกกำลังจะไปทำงานแล้วเหรอจ๊ะใช่ครับแม่นี่เมียลูกไม่ได้ทำอาหารเช้าไว้ให้ลูกใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ทำครับเมื่อวานผมไม่สบายนะครับหลิงเขาก็เลยดูแลผมทั้งคืนเลยผมเลยให้เขาพักผ่อนนะครับอ๋อจ้ะแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะเออแต่ว่าแม่ทำอาหารเช้าไว้ให้ลูกมาลำบากแม่อีกแล้วครับแต่วันนี้คงไม่ทันจริงๆครับแม่ต้องรีบไปแล้วครับมีประชุมด่วนนะครับจ้ะงั้นไม่เป็นไรลูกงั้นลูกรีบไปเถอะนะครับทำงานมีความสุขนะลูกยาวที่ไม่ตื่นเลยเนี่ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะทำไมเพิ่งตื่นกว่าหนูจะได้นอนก็ดึกแล้วค่ะแม่เพราะว่าเธอไม่ต้องพูดแล้วฉันอยากจะให้เธอทำความสะอาดบ้านเห็นลูกชายฉันบอกว่าเธอทำงานเก่งแล้วก็ทำงานดีไม่ใช่เหรออ๋อและต่อไปนี้เนี่ยนะเธอเปลี่ยนมาใส่ชุดนี้ด้วยแต่หนูไม่ใช่แม่บ้านนะคะแม่ทำไมต้องใส่ชุดนี้ด้วยล่ะคะฉันบอกให้ใส่ก็ต้องใส่หรือว่าเธออยากจะให้ฉันบอกลูกชายฉันว่าเธอตะวาดแล้วก็ทำร้ายร่างกายฉันอีกแล้วอ่ะเขารักเธอมากแต่เขาก็รักฉันมากเหมือนกันฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะเชื่อฉันหรือเชื่อเธอมากกว่ากันแม่บ้านคะช่วยตามเจ้านายของคุณให้หน่อยได้ไหมคะเจ้านายค่ะหนูตะวันแม่คิดแล้วว่าต้องเป็นหนูตะวันคิดถึงมากเลยค่ะคิดถึงกันจะลูกใครเหรอคะแม่นี่หนูตะวันก็เป็นแฟนเก่าของบอสอ่ะก่อนที่บอสเขาจะเปลี่ยนรสนิยมมาชอบของราคาถูกแบบนี้ฉันเป็นคนชวนตะวันเข้ามากินข้าวที่บ้านเองเพราะว่าฉันอยากจะให้บอสอ่ะเขาได้เจอกับหนูตะวันอีกครั้งฉันอยากจะให้ลูกชายของฉันน่ะคบกับคนที่เหมาะสมคุณแม่นี่ยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะหนูอยากเจอพี่บอสมากเลยค่ะหนูคิดถึงวันเก่าๆแล้วหนูยังรู้สึกดีอยู่เลยค่ะแล้วเธอนะถ้าทำงานบ้านเสร็จแล้ว
ก็รีบไปเตรียมอาหารให้ฉันด้วยทำไมหนูต้องทำด้วยล่ะคะแม่ทำไมงั้นเหรอเพราะว่าเธอต้องเชื่อฟังฉันสิและครั้งหน้านะอย่ามาเถียงฉันอีกตอนนี้ฉันมีเรื่องที่จะคุยกับตัววันนั้นตั้งเยอะแยะมากมายเลยไปกันเถอะตัววันไปค่ะรักกลับมาแล้วหลิงทำไมคุณใส่ชุดนี้แล้วคุณร้องไห้ทำไมอ่ะหลิงไม่มีอะไรค่ะมีแขกมารอพี่กินข้าวอยู่ในห้องครัวค่ะแม่เป็นคนชวนเธอมากินข้าวฉันเข้าใจนะคะถ้าพี่อยากจะกลับไปคบกับเธอใครเหรอลิงคุณแม่บอกฉันหมดแล้วค่ะอย่าไปว่าอะไรเธอเลยนะคะเพราะทั้งชีวิตนี้ของฉันก็เหมือนตกนรกอยู่แล้วหลิงถ้าพี่ไม่มีหลิงฮะพี่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะมาครับพี่กับข้าวอร่อยทั้งนั้นเลยนะลูกโอเคค่ะอ้าวบอสกลับมาแล้วเหรอลูกวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมจ๊ะบอสดูสิวันนี้ใครมาบ้านเราเอ่ยพี่บอสพี่เป็นไงบ้างคะฉันคิดถึงพี่จังเลยตะวันคุณมาที่นี่ทำไมอ่ะแหมทำไมจะมาไม่ได้ล่ะคะเมื่อก่อนฉันก็เข้าๆออกๆบ้านหลังนี้อยู่เป็นประจำพี่ทำเหมือนกับว่าเราไม่เคยนั่นมันเมื่อก่อนอดีตก็คืออดีตตะวันคุณออกไปจากบ้านผมได้ละฉันไม่ไปแม่พี่เป็นคนเรียกฉันมาที่นี่ก็แสดงว่าเขาอยากให้เรากลับมาคบกันพี่อย่าขัดใจแม่เลยนะคะส่วนคนไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อย่าฝืนเลยใช่จ้ะหนูตะวันเนี่ยนะทั้งสวยน่ารักแถมยังที่ใส่ดีดังหาแม่ว่านะเหมาะสมกับบอสที่สุดแล้วเหรอลูกไม่เหมือนใครบางคนมอสกลับไปเหมือนเดิมกับตะวันเขานะลูกนะแม่ครับผมว่าแม่กำลังเข้าใจผิดอยู่นะครับเมื่อก่อนผมไม่คิดเหมือนแม่ครับว่าตะวันเขาเป็นคนน่ารักนิสัยดีแต่แม่ยังไม่รู้ความจริงสาเหตุที่เราสองคนเลิกกันคุณแม่ครับพอดีหนูมีธุระหนูขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะไปไหนผมยังไม่ได้บอกแม่ผมเลยเรื่องที่คุณแอบนอกใจผมฮะนอกใจบอสลูกพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงแม่ครับตะวันแอบพาผู้ชายมานอนด้วยแถมยังขโมยเงินผมไปจนหมดพอผมจับได้เขาก็ไล่ผมออกจากคอนโดจนผมมาอยู่บ้านกับแม่ไงครับนี่แม่จะให้ผมกลับไปคบกับผู้หญิงแบบนี้อีกเหรอครับจริงเหรอลูกเธอที่ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะหลิงหน้าด้านไรอย่างอายฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะกล้าทำแบบนี้กับลูกชายฉันแม่คะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเธอไม่ต้องพูดแล้วเธอรีบออกมาจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไปออกไปเดี๋ยวนี้ไปสิอ
บอสบอสฟังแม่ก่อนนะลูกแม่อธิบายได้แม่ครับแม่รู้อะไรไหมครับตลอดเวลาที่หลิงมาอยู่บ้านเราหลิงทำงานบ้านทุกอย่างไหนจะต้องรับแรงกดดันจากแม่แม่ไม่สงสารหลิงบ้างเหรอครับแม่ดูหลิงสิครับหลิงเขาไม่มีความสุขเลยถ้าแม่รักผมแม่ก็ต้องรักหลิงด้วยนะครับแม่ช่วยเห็นใจหลิงหน่อยนะครับแม่เข้าใจแล้วลูกหลิงแม่ต้องขอโทษด้วยนะลูกแม่ทำร้ายจิตใจของลูกมาตลอดอ่ะแม่ผิดเองอ่ะแม่เห็นแล้วว่าลูกชายของแม่เขารักหลิงมากแค่ไหนและแม่ก็รู้แล้วอ่ะว่าหลิงอ่ะก็รักลูกชายแม่ด้วยความจริงใจอ่ะลูกถึงคุณแม่จะทำไม่ดีกับหนูแต่หนูไม่เคยโกรธคุณแม่เลยนะคะหนูยังเคารพแต่ก็รักคุณแม่อยู่เหมือนเดิมค่ะขอบใจมากนะจ๊ะเนี่ยถ้าบอกเขาบอกแม่ตั้งแต่แรกกับเรื่องของตะวันน่ะแม่ก็คงไม่เข้าใจผิดแบบนั้นหรอกเนี่ยแม่ก็เข้าใจผิดคิดว่าหลิงอ่ะไปแย่งบอมาจากตะวันน่ะต่อไปเนี้ยแม่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะลูกไม่เป็นไรค่ะแม่หนูเข้าใจขอบคุณหนูมากนะลูกหลิงแม่ฝากลูกชายแม่ไว้กับหลิงด้วยนะหลิงอย่าทิ้งลูกชายแม่นะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าดื้อกลับบ้านให้ฉันเดี๋ยวนี้ไปปล่อยฉันนะฉันไม่กลับคุณคะมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าคะไม่มีครับไปเดี๋ยวก่อนสิคะคุณฉันว่าแฟนคุณเขาคงไม่ไหวแล้วอะค่ะฉันเป็นพยาบาลให้ฉันช่วยดูอาการได้ไหมคะไม่ต้องหรอกครับเขาไม่ได้เป็นอะไรเขามีปัญหาทางจิตนิดหน่อยเขาชอบหนีออกจากบ้านแบบนี้ไปประจำแหละครับขอตัวพาแฟนผมกลับบ้านก่อนนะครับไปคุณฉันไม่กลับช่วยฉันด้วยนะคะคุณคะงั้นฉันขออาสาพาแฟนคุณไปที่บ้านด้วยได้ไหมคะนี่คุณพูดไม่รู้เรื่องเหรอบอกว่าไม่ต้องไงถ้าไม่อยากเจ็บตัวเนี่ยอย่ามายุ่งจะไปไหนก็ไปไปคุณคะคุณทำไงดีอ่ะเขาต้องตกอยู่ในอันตรายแน่เลยฉันจะช่วยเธอยังไงเนี่ยคุณคะคุณคุณให้ฉันช่วยแฟนคุณเถอะนะคะฉันขอร้องอ่ะแฟนคุณเขาอาการไม่ไหวแล้วอ่ะค่ะให้ฉันพาแฟน
ระวังนะคะคุณค่อยๆลงนะคะนี่คุณขอบคุณมากนะมันไม่มีอะไรแล้วแหละกลับไปได้แล้วคุณคะฉันเป็นพยาบาลนะคะให้ฉันดูอาการเขาหน่อยนะคะไม่ต้องผมดูแลกันเองได้กลับไปได้แล้วคุณนะคุณคะช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่ทีผู้ชายคนนี้เขาทำร้ายฉันค่ะโหดมากแล้วใช่ไหมนี่เจนถ้าคุณไม่ดื้อกับผมเนี่ยผมก็ไม่ต้องทำร้ายคุณแบบใครวะใครวะอย่าให้กูจับได้มึงมึงจะฉีกให้เป็นชิ้นชิ้นเลยใครวะใครวะอย่าให้กูจับได้มึงเฮ้ยปล่อยผมเลยคุณตำรวจจับผมเรื่องอะไรเนี่ยปล่อยผมเลยดีนะงั้นผมแจ้งความจับแน่ฉีดเข้าไปในตัวผู้หญิงก็ไม่รู้ค่ะครับเตรียมขอคุมตัวผู้ต้องหาไปโรงพักก่อนนะครับผมได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักครู่มาถึงได้ค่ะงั้นใช้ขอตัวไปดูเพื่อนข้างในก่อนนะคะครับหมดตัวไปตัวไปยี่แจ้งขวานกันเจนเจนตื่นเถอะนะเจนช่วยฉันด้วยค่ะก็ค่อยนะแกปลอดภัยแล้วนะอีกไม่นานรถโรงพยาบาลก็คงมาถึงแล้วอดทนอีกหน่อยนะแกขอบคุณมากนะคะที่คุณเสี่ยงชีวิตมาช่วยฉันทั้งที่เรายังไม่ได้รู้จักกันเลยไม่รู้จักอะไรกันเล่าฉันหนูนาไงหนูนางั้นหรอคะแหมตอนเด็กๆที่แกชอบเรียกฉันว่าอีดำตับเป็ดไงจำได้หรือยังจำได้แล้วแกไม่เป็นไรก็ดีละแกปลอดภัยแล้วนะเพื่อนรักขอบใจมากนะแกที่แกมาช่วยฉันน่ะเจนภรรยาภาษาอะไรเวลาเราจะนั่งนอนไม่ทำอะไรปล่อยให้แม่พี่ทำอยู่คนเดียวแม่เขามีอายุแล้วนะมีสมองอ่ะก็หัดคิดบ้างเดี๋ยวนะคะเซนฉันเนี่ยนะคะนั่งนอนไม่ทำอะไรนี่ใครฟ้องคุณคะแม่คุณใช่ไหมแล้วคุณก็เชื่อแม่คุณงั้นเหรอใช่แล้วแม่ผมนี่ผมอะไรต้องโกหกผมเหรอ
มีอะไรกันเหรอลูกทะเลาะกันอีกแล้วนะเซนไม่ว่าอะไรเจนเขาเหรอลูกเรื่องงานบ้านเล็กน้อยแค่นี้แม่ทำได้ลูกอย่าทะเลาะกันเลยนะแม่เห็นสองคนทะเลาะกันแล้วแบบแม่ไม่สบายใจเลยลูกไม่ได้หรอกครับแม่เจนเขาเป็นสะใภ้มีหน้าที่ดูแลบ้านดูแลแม่ถ้าผมไม่พูดเจนก็จะยิ่งได้ใจแม่ไม่ต้องห้ามผมหรอกนะครับเซนนี่คุณเชื่อในสิ่งที่แม่คุณพูดเหรอคะใช่ผมเชื่องั้นฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดค่ะดูสิดูมันทำสิเนี่ยผู้หญิงคนนี้มันออกไลน์ตั้งแต่ไม่แต่งงานแล้วนะเซนแม่เตือนเซนน่ะเซนก็ไม่เคยเชื่อแม่เลยนะไม่ต้องห่วงหรอกครับแม่ผมจะไม่ยอมให้เจนเราเปรียบเราสองแม่ลูกแน่นอนครับแหมเป็นสะใภ้บ้านนี้มันดีจริงๆเลยนะงานการก็ไม่ต้องทำข้าวก็มีให้กินแถมยังมีบ้านให้ซุกหัวนอนอีกนะเนี่ยเมื่อไหร่หล่อนจะเลิกสูบเลือดสูบเนื้อลูกชายซะทีฮะคุณแม่คะฉันขอเถอะนะคะเราต่างคนต่างอยู่ฉันเบื่อที่จะต้องมานั่งเถียงกับแม่เรื่องไร้สาระพวกนี้แล้วค่ะทำไมฉันพูดแค่นี้ทำไปแล้วไม่ได้หรือไงรีบกินๆซะแล้วอย่าลืมเอาเสื้อผ้าของฉันไปซักด้วยล่ะอ๋อซักมือนะยะอย่าลืมกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างชามทำทุกอย่างให้เสร็จด้วยล่ะเรื่องแค่นี้จะต้องให้บอกกันด้วยหรือไงหรือว่าพ่อแม่ของเธออ่ะไม่ได้สั่งสอนมาหรือไงว่าจะมาเป็นสะใภ้บ้านคนอื่นเขาอ่ะนะจะต้องทำตัวยังไงแม่คะแม่จะด่าจะว่าฉันยังไงฉันไม่เคยเถียงแม่แต่แม่อย่ามาลามปามถึงพ่อแม่ฉันอีกอย่างพ่อแม่ฉันสอนมาดีค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะจ้าแม่คนดีฉันจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้หล่อนเลิกกับลูกชายฉันให้ได้กินยังเจหัวจะป่วยกับลูกสะใภ้คนนี้จริงๆเลยค่ะคุณพี่โอ้ยไม่เอาไหนเลยค่ะงานการก็ไม่เอาแถมยังขี้เกียจสันหลังยาวอีกนะคะเนี่ยน้องว่าน้องจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันน่ะออกไปจากบ้านน้องให้ได้เลยค่ะคุณพี่คุณแม่คะคุณพี่แค่นี้ก่อนนะคะคุณแม่ก็อายุเยอะจนผมหงอกเต็มหัวหมดแล้วนะคะแต่ทำไมคุณแม่ถึงคิดไม่ได้สักทีล่ะคะทำไมคุณแม่ถึงชอบทำให้ฉันกับเซนทะเลาะกันต่อหน้าเซนแม่ก็ทำเป็นดีกับฉันแต่รับหลังเซนแม่ก็กลั่นแกล้งฉันสารพัดคุณแม่ต้องการอะไรล่ะคะฉันก็ต้องการให้หล่อนหย่ากับลูกชายของฉันไงลูกชายของฉันน่ะจะได้มีโอกาสที่ได้ไปเจอผู้หญิงที่สวยที่รวยไม่ใช่มาจมปลักอยู่กับผู้หญิงอย่างหล่อนนี่ถ้างั้นคุณแม่ก็พยายามหน่อยนะคะเพราะยังไงฉันก็ไม่มีวันเลิกกับเซนหรอกค่ะนี่หล่อนท้าฉันเหรอได้โอ๊ยเจ๊จะทำแม่เลยนะแม่กลัวแล้วเจ๊ฉันช่วยแม่ด้วยลูกเซนแม่ครับมีอะไรกันเหรอครับแม่นี่หน้าแม่โดนอะไรมาครับเจนทำร้ายแม่ทำไมอ่ะเซนต้องช่วยแม่นะลูกเมียแกมันทำร้ายแม่เนี่ยมันตบหน้าแม่ดูสิหน้าแม่ช้ำไปหมดแล้วอ่ะลูกดูสิ
จนถ้าเรายังอยากอยู่ด้วยกันอ่ะขอโทษแม่มึงซะจะให้ฉันขอโทษเรื่องอะไรในเมื่อฉันไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรผิดงั้นเหรอคุณตบหน้าแม่ของฉันขนาดนี้ไม่น่าตาต่ำเอาไว้เดี๋ยวคุณทำเมียเลยฉันต่างหากที่ต้องพูดคำนี้ฉันว่าเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแหละเราเลิกกันเถอะผมน่าเชื่อสิ่งที่แม่ผมเตือนแต่แรกอ่ะผมมองคุณผิดไปจริงๆผมรู้ว่าคุณอ่ะจะรักผมและแม่ของผมดูซะจะได้เลิกโง่คุณจะได้รู้ว่าแม่คุณกำลังปั่นหัวคุณอยู่แม่ครับแม่ทำแบบนี้ทำไมอ่ะชื่อหันมาแม่ปั่นหัวผมมาด้วยตลอดงั้นเหรอเจนผมขอโทษที่ผ่านมาผมไม่เคยฟังคุณเลยเซนไม่ขอโทษมันทำไมอะฮะมันเลิกกับแกก็ดีอยู่แล้วไงลูกไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวแม่จะหาผู้หญิงดีๆรวยๆสวยๆมาให้แกเองพอเถอะครับแม่เจนผมขอโทษเราไม่เลิกกันได้ไหมผมรักคุณนะรักกันเหรอฉันไม่เห็นรู้สึกได้เลยคนรักกันมันต้องเชื่อใจกันให้เกียรติกันตั้งแต่ฉันแต่งงานกับคุณมาฉันไม่เคยรู้สึกถึงคำว่ารักเลยคุณรักแต่แม่คุณคุณรักตัวคุณเองแต่คุณไม่เคยรักฉันเลยมันจบแล้วเซนดีงั้นหล่อนนะก็เก็บข้าวเก็บของของหล่อนออกไปจากบ้านหลังนี้ซะคุณแม่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะนี่มันบ้านของฉันค่ะฉันซื้อบ้านหลังนี้ก่อนที่ฉันจะแต่งงานกับเซนด้วยซ้ำคุณแม่กับเซนต่างหากที่ต้องเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านหลังนี้เชิญค่ะไปเลยครับแม่แม่ไม่ไปนี่มันบ้านของเราแม่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นไปกันเลยครับแม่นี่มันไม่ใช่บ้านของผมมันบ้านของเจนแม่ไม่ไปแม่จะอยู่ที่นี่ไปเถอะครับแม่แม่ไม่ไปเสร็จแม่ไม่ไปนะเสร็อีหน้าด้านไม่มีปัญญาหาหัวเองหรือไงคะแกคงคันมากสินะถึงชอบไปยุ่งกับหัวชาวบ้านอะแปมมีอะไรกลับไปคุยที่บ้านดิเห็นไหมเนี่ยคนเขามองเต็มเลยเนี่ยมองก็มองไปสิทุกคนคะดูหนังหน้าอีนี่ไหมนะคะชอบแย่งผัวชาวบ้านรู้ทั้งรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วก็ยังจะยุ่งจับได้หลายครั้งบอกจะเลิกยุ่งสุดท้ายก็กลับไปกินกันนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะแม่คุณทำอะไรสักอย่างสิจะปล่อยให้มันประกาศให้คนทั้งโลกรู้หรือไงคะแปมต่อจากนี้ไปอ่ะคุณกับผมเราเลิกผมจะแต่งงานกับหนูนาแล้วคุณก็เริ่มมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตผมด้วยผมไม่เอาคุณแล้วได้ยินไหมว่าผู้ชายอ่ะเขาไม่เอาแกแล้วไปสิยังหน้าด้านยืนอยู่ทำไมล่ะไอ้แมนมึงเจออย่างนี้ใช่ไหมมึงจำคำพูดของมึงไว้นะตั้งใจทำงานนะคะเจนนี่แปมนี่แกเป็นอะไรมาเนี่ยงั้นคุณสองคนคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะไหนแกเป็นอะไรอ่ะแกค่อยๆเล่ามาสิก็อีแมนนะสิมันหันหน้าชิงกลางร้านอาหารเลยอะแกมันบอกเลิกฉันอะฉันอายจนไม่รู้จะเอาหน้าเธอไว้ที่ไหนเลยอ่ะฉันน่ะเจ็บใจจริงๆอ่ะอีนั่นมันมีอะไรดีอ่ะแมนถึงรักมันหลงมันอ่ะก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละแกแล้วแกจะเอายังไงต่อล่ะเข
ครั้งนี้ฉันจะเลิกกับมันฉันทนกับการกระทำแบบนี้ไม่ไหวแล้วอะคราวที่แล้วแกก็พูดแบบนี้พอเขากลับมาง้อแกก็กลับไปกับเขาอยู่ดีแหละฉันน่ะไม่อยากยุ่งหรอกนะเรื่องผมเมียน่ะสุดท้ายพอดีกันฉันก็กลายเป็นหมาอยู่ดีแหละแต่ครั้งนี้อ่ะฉันเลิกจริงๆนะแกฉันตัดสินใจแล้วอ่ะถ้าฉันกลับไปหามันอีกอ่ะแกเรียกฉันว่าหมาได้เลยแล้วนี่แกจะเอายังไงต่อล่ะช่วงนี้ถ้าแกไม่รู้จะไปไหนอ่ะแกอยู่กับฉันก่อนก็ได้นะขอบคุณนะเพื่อนรักแปมแปมคุณอยู่นี่หรือเปล่ามาทำไมเพื่อนฉันไม่มีอะไรจะคุยกับแกกลับไปซะกลับไปสิแปมผมขอคุยกับคุณหน่อยนะขอเวลาไม่นานหรอกฉันบอกให้กลับไปไงตามใจแกก็แล้วกันมานี่มาทำไมแปมครับกลับบ้านเรานะคือผมอยู่ไม่ได้จริงๆอ่ะผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยตั้งแต่คุณไม่อยู่แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วนะว่าคุณสำคัญกับชีวิตผมแค่ไหนอ่ะกี่ครั้งแล้วอ่ะที่คุณพูดแบบนี้อ่ะฉันจะไม่กลับไปเชื่อใจคุณอีกกลับไปซะไม่นะแปมครั้งนี้อ่ะมันจะไม่เหมือนครั้งก่อนผมสัญญาด้วยเกียรติของลูกผู้ชายเลยนะว่าผมจะไม่มีวันทำให้คุณเสียใจอีกกลับบ้านเรานะที่รักนะก็ได้ฉันจะลองเชื่อใจคุณอีกครั้งก็ได้แต่ถ้ามีอีกอ่ะฉันจะเลิกกับคุณแน่ครับไม่มีแน่นอนผมสัญญากลับบ้านเรากันนะหายไปไหนแล้วล่ะแป้งอย่าบอกนะว่าใจอ่อนกลับไปกับไอ้แมนแล้วอ่ะไม่เคยจำเลยจริงๆเอ้าแป้งล่ะผัวมาง้อก็คงกลับไปแล้วแหละกลับไม่ลาสักคำเลยผมว่าคุณอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาสองคนนักเลยพอเขาสองคนดีกันอ่ะคุณเองก็จะกลายเป็นหมาฉันรู้แล้วแม่งั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะไหนบอกว่าเลิกกับมันแล้วไงไหนสัญญาว่าจะไม่กลับไปทำแบบนั้นอีกแล้วนี่อะไรนัดไปเอากันโอกาสที่กูให้มึงไปอ่ะมันคงไม่ได้ช่วยให้มึงสำนึกเลยใช่ไหมก็ไม่ได้จริงจังวะก็แค่เล่นๆล่ะแค่เล่นๆงั้นเหรอถ้ากูไปนอนกับผู้ชายคนอื่นบ้างแล้วกูบอกมึงแค่เล่นๆน่ะมึงจะรับได้ไหมผู้ชายทำกับผู้หญิงทำมันไม่เหมือนกันเว้ยมันจะไม่เหมือนกันตรงไหนผู้ชายทำได้แต่ผู้หญิงทำไม่ได้ไม่เห็นจะยุติธรรมเลยฉันเบื่อที่ต้องมาเจอเรื่องเดิมๆแบบนี้แล้วอ่ะฉันว่าเราควรเลิกกันจริงๆจังๆแล้วล่ะแปมคุณอยากจริงจังได้ไหมมีเหตุผลหน่อยดิอย่าพูดเห็นแกตัวไปหน่อยเลยนี่มึงกล้าตบกูไอ้แบมเออแล้วจะทำไมแล้วจะทำไมงั้นเหรอก็ทำแบบนี้ล่ะมึงคิดว่ามึงเป็นใครฮะง้อนิดง้อหน่อยได้ทีเอาใหญ่เลยนะมึงนี่มึงกล้าตบกูเหรอฮะฮะฮะเฮ้ย
ไอ้แมนเจนนี่แปมทำไมแกมาสภาพแบบนี้ล่ะนี่ไอ้แมนทำร้ายร่างกายเหรอก็ใช่นะสิเมื่อก่อนอ่ะเราก็แค่ทะเลาะกันน่ะแต่ตอนนี้มันทำลายร่างกายฉันน่ะฉันเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเลยอ่ะฉันจะไปแจ้งความว่ามันทำลายร่างกายฉันฉันจะเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดทำมาเป็นพูดเดี๋ยวเขามาง้อแกก็กลับไปเหมือนเคยนั่นแหละนี่มันทำลายร่างกายฉันถึงขนาดนี้อ่ะแกยังคิดว่าฉันจะกลับไปอยู่อีกเหรอความรักที่ฉันมีให้มันอ่ะมันหมดไปแล้วล่ะมีแต่ความแค้นต่อให้มันมาขอโทษกราบแทบเท้าฉันอ่ะฉันก็จะไม่มีวันให้อภัยมันงั้นไปเดี๋ยวฉันพาแกไปแจ้งความเองเจ็บไหมน่ะไปใช่ไหมได้แปมรอคุยกับผมเลยนะแปมทีนี้ออกไปได้หรือยังล่ะเจนนี่นี่แกทำเกินไปหรือเปล่าอ่ะอะไรนะนี่แกแปมผมจะคุกเข่าอยู่อย่างนี้แหละตัวเราคุณจะให้อภัยผมคุณจะได้รู้ไงว่าผมทำได้ทุกอย่างเพื่อคุณนะเพราะผมรักคุณนะรักเหรอแหวะจะอ้วกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แกจะทำอะไรอ่ะแกจะทำเกินไปแล้วนะอะไรนะนี่แกพูดอีกทีสิอย่าบอกนะแค่มาคุกเข่าอ้อนวอนแกก็ใจอ่อนแล้วอ่ะแปมครั้งนี้ฉันขอบอกแกไว้เลยนะครั้งหน้าถ้าเกิดเรื่องกับแกแบบนี้อีกแกไม่ต้องมาหาฉันอีกนะแกก็พูดได้สิผัวแกมันดีนี่เลยไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้อ่ะแกลองมาเจอแบบฉันบ้างสิแกจะได้เข้าใจในความรักไงความรักเหรอแปมแกทั้งสวยทั้งเก่งแกจะหาผู้ชายอีกกี่คนก็ได้อ่ะฉันไม่เข้าใจแกเลยทำไมแกต้องมาทนกับผู้ชายแบบนี้อ่ะทางที่มันทำร้ายจิตใจแกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะพอเถอะฉันขอโทษนะฉันจะไม่มารบกวนแกอีกแกจะได้ไม่ต้องไปว่าแมนเขาด้วยอ่ะงั้นก็ตามใจแกก็แล้วกันเรื่องนี้ฉันขอไม่ยุ่งอีกค่อยๆลุกนะแมนเปียกหมดแล้วดูสิผมไม่เป็นไรหรอกเรากลับบ้านกันเถอะนะค่ะช่วยมารับฉันหน่อยได้ไหมขอโทษนะแปมอย่าหาว่าฉันใจร้ายเลยนะเรื่องครอบครัวแกฉันขอไม่ยุ่งนะแกก็ไปเคลียร์กันเองแล้วกันฉันเข้าไปยุ่งกับครอบครัวพวกแกทีไรสุดท้ายฉันก็กลายเป็นหมาทุกทีอะดีแล้วคุณเรื่องครอบครัวของเขาอ่ะเราไม่ควรไปยุ่งหรอก